ธอคือหยดน้ำผึ้งแสนหวานอีกหยดหนึ่งนะครับที่มาจากจังหวัดสุพรรณบุรีอีกครั้งหนึ่งและเธอเป็นผู้ที่ชนะใจแฟนเพลงลูกทุ่งทุกรุ่นก็ว่าได้ที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้นะครับไม่นับคนที่ไม่มีแล้วไม่ว่าจะเป็นในสังคมชนบทหรือในสังคมเจริญเหมือนในกทม.แห่งนี้และเธอได้รับการขนานนามในวันนี้ว่าราชินีลูกทุ่งรุ่นใหม่พุ่มพวงดวงจันทร์กับผลงานของวิเชียรคำเจริญสาวนาสั่งแฟนครับ